ข้ามาคุยกันต่อนะคะกับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันค่ะเรายังอยู่กับพี่ติ๊กโชติกาแล้วก็พี่จิ๋มสุวภานะคะต้องบอกว่าเป็น2หญิงแกร่งของแวดวงการเงินบ้านเราจริงๆไม่ใช่แค่บลจ.ละนะคะเพราะว่าพี่จิ๋มเองเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาอยู่สาย IB เดี๋ยวเรามากลับมาคุยกันด้วยว่าเอ๊ะทำไมจาก IB มา Asset และจาก Assetยังคิดถึงหวนกลับไปทำ IB อยู่นะปัจจุบันเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเราค้างกันอยู่ค่ะพี่ตู่คะใช่ค้างกันตรงไหนมาค้างในชุดเดิมเนี่ย นั่งมันอย่างเงี้ยมา1อาทิตย์เต็มๆเพื่อจะรอออกอากาศคนนึงน้ำท่าไม่ได้อาบเลยค่ะเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลเขารู้หมดแล้วค่ะว่าเราอัดเทปกันอยู่ตอนนี้ตายแล้วลืมเปลี่ยนเครื่องเพชรหรือเปล่าคะเมื่อกี้ว่าจะสลับกันแล้วเชียวกลับมาคุยกันต่อค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค้างกันไว้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพี่ติ๊กแล้วก็พี่จิ๋มเห็นพัฒนาการอะไรของแวดวงบ้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมบ้านเรากันบ้างโดยเฉพาะยุคหลังๆที่สภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเปลี่ยนไปใช่ไหมคะพี่ตู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรามีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่มากขึ้นเรามีเรื่องของการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนที่รวดเร็วแล้วก็ผันผวนรุนแรงมากขึ้นในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยส่วนนึงก็เริ่มที่จะมีความรู้มากขึ้นใส่ใจในเรื่องของการหาข้อมูลมากขึ้นด้วยมันทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้มันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะพี่จิ๋มคะก็จิ๋มจะแตกต่างก็คือว่าหลังจากอยู่บลจ.มาสัก7ปีจิ๋มก็ย้ายกลับมาทำIBอีกคือวณิชย์ธุรกิจอีกนะคะตอนนั้นก็คือว่ามันมี 2-3 เรื่องเรื่องที่สำคัญคืออาชีพบลจ.เนี่ยทั้งหมด365วันทำดี364วันผิดพลาด1วันเหมือนผิดพลาดตลอดชีวิตยังไงบอกไม่ถูกแล้วสิ่งที่เกิดตรงนั้นเนี่ยบางทีก็เลยถามตัวเองว่าในการทำไอบีเนี่ยมันคนละเรื่องกันจบเคสคือจบเคสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้เงินเยอะได้เงินเร็วด้วยแป๊บเดียว ไม่ได้พี่มันก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือถามความเหมาะกับตัวเองมากกว่าก็เลยพบว่าตัวเองเนี่ยเหมาะทางด้านนั้นถามว่าเสียดายไหมน้อยใจ น้อยใจหนึ่งวันที่ใช่ค่ะแล้วก็ประกอบว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือว่าเวลาปีเราไม่ดีบริษัทแม่ดีเนี่ยโบนัสฟูเฟื่องปีที่เราดีโคตรๆบริษัทแม่ไม่ดีตอนนั้นคือชอยเดอร์ก็ตัดใจขายดังนั้นในการขายชอยเดอร์ออกมาเนี่ยค่ะที่เป็นอัปเดตแล้วก็อัปเดตก็น่ารักคือออฟเฟอร์เราอยู่แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าทั้งหมดที่เราทำมาเพื่อคุณอยู่ขายได้แวลูแล้วเรากลับมาทำอีกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราส่งมอบดีกว่างั้นตรงนั้นเองก็เลยเป็นจุดเชนที่สำคัญมากๆแล้วก็แต่ก็ยังรักบลจ.ยังกลับเข้าไปดูยังเชียร์อัพนะคะมาอยู่ที่หลักทรัพย์นี่ก็ตั้งเป็นคนแรกที่พยายามขายทุกบลจ.ให้ได้ที่หลักทรัพย์ให้ได้นะคะแต่ก็มีบางบลจ.ไม่ค่อยยอมค่ะก็จะขายอยู่ในกลุ่มเขาประมาณนี้นะคะแต่ก็โอเคเราก็จะขายทุกแต่ว่าไม่เกลียดมากประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือก็ดีใจเข้ากระดาษหลักทรัพย์เล็กๆถึงตอนนี้น่าจะขายอยู่ได้ประมาณเกือบ 7,000 ล้านซึ่งถือว่าดีมากๆเราก็ถือว่าอย่างน้อยสุดปกติคนสายลูกค้าหลักทรัพย์เนี่ยน้อยมากที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพราะว่ามันจะจริตยากมาก นะคะแปลกนะเพราะว่าอเมริกานี่มีแต่บล.นะคะขายหน่วยลงทุนถูกต้องเพราะว่าเขาอยู่ในไซส์ที่ควรจะคุยเรื่อง wealth management กับลูกค้าได้และได้อย่างที่พี่ติ๊กได้เรียนคือว่าควรจะเป็นคนแรกที่ allocate พอร์ตให้ลูกค้าได้ซ้ำไปรายการนี้มิวชั่วฟันโตเพราะบล.แต่จริงถามจริงๆนะจิ๋มคิดว่าอันนึงที่ผิดพลาดมากคือเรื่อง compensation คือในอเมริกา compensation ของบล.จ.เราเนี่ยเรามี front end fee ที่หนักมากคือ 3% ค่ะนะคะในขณะที่ของเราเนี่ยไม่มีเลยมันทำให้ตัวพนักงานคือ marketing เนี่ยที่ขายเนี่ยเขาขายเทรดหุ้นเนี่ยเขารู้ commission เขาชัดเจนมัน 0.25 up front แล้วก็กิน commission ในขณะที่ขายประธานโทษบล.จ.เนี่ยบริษัทได้ 0.25 แต่ปีต่อปีต่อปีมันต้องได้อีกคอนเวอร์สเกลสักขั้นนึงอะค่ะถึงจะเห็นว่ามันรีพีทแล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะได้เรื่อยๆแต่มันต้องได้สเกลอะค่ะมันต้องยากมากค่ะคือมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจใช่ช่วงสร้างกันอย่างนี้พี่เคยคิดแบบนี้ตัดสินพี่ไม่ใช่ละถูกต้องพี่มีแบบนึงละเพราะว่าถึงวันนี้มันกลับข้างละเราอย่างพี่ติ๊กว่าพอวันสเกลมันขึ้นปุ๊บวันนี้มันเป็นอัตโนมัติละค่ะทุกคนก็รู้แล้วต้องตามเวลาหุ้นตกปุ๊บก็เชียร์ลูกค้าซื้อ LTF เข้าใจละเพราะพี่รับไม่ได้ถ้าพี่จะต้องซื้อกองทุนแล้วเขามาเก็บเงินจากพี่อีก 2-3% น่ะพี่รับไม่ได้นี่ไงนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราอยู่บลจ.เราสปอยลูกค้าเรียบร้อยแล้วแกคือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดจริงต้องบอกทุกคนที่ซื้อกองทุนเมืองไทยเนี่ยคุณ are the best price with the best management นะคะแล้วก็ the best performance ที่สุดในโลกละเพราะฉะนั้นถ้าคุณวันนี้ยังไม่ซื้อบลจ.หรือซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยคุณกำลังเสียโอกาสมหาศาลเทียบกับคนที่ซื้อแต่ปัญหาอยู่ที่บลไงฮะใช่ไหมฮะบลเองเนี่ยคือเขา
เคยอยู่ได้มาด้วยไอ้ค่าคอมมิชชั่นใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะลูกค้ามาซื้อหุ้นโดยตรงจากเขาครั้งหนึ่งได้รับคอมมิชชั่นเท่าไหร่ 0.25% หรืออะไรก็ว่าไปทันทีณวันนั้นค่ะนะฮะแต่ถ้าสมมติเขาขายกองทุนให้กับเราค่ะค่าจัดการของเรามันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยเช่นฟิกซ์อินคัมมันก็0จุดอะไรเปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้าเป็น equity ก็ 1% กว่าต่อปีส่วนแบงค์ที่เขาจะได้จากตรงนี้จากเราที่บลจะได้มันก็น้อยด้วยมันไม่เหมือนกับทันทีใช่ไหมฮะแล้วก็อีกประการก็คือว่าจำนวนลูกค้าเนี่ยรายย่อยที่เล่นหุ้นเองในสัดส่วนที่ซื้อขายรายวันเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ60%ของตลาดค่ะ60%กว่าซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็สะท้อนรสนิยมอ่ะอย่างนั้นดีกว่าถูกต้องและอย่างนึงคือสิ่งที่ทำต้องแก้คือว่าระบบการซื้อขายโดยลงทุนเนี่ยมัน distract time หมายถึงว่ามันต้องเซ็นเอกสารเยอะมากเราการซื้อแต่ละครั้งแล้วก็ marketing ไม่สามารถนั้นสิ่งที่ทำให้ที่หลักทรัพย์ทำไปถึงขายได้เยอะก็คือว่าตั้งหน่วยพิเศษเลยค่ะเหมือนหน่วยเซอร์วิสอะก็คือว่าหน้าบ้านแค่ yes or no กับลูกค้าเทปเสร็จแล้วต้องโอนงานทั้งหมดมาหลังบ้านเลยจึงเคยคิดกับตลาดหลักทรัพย์ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ให้หน่วยลงทุนเนี่ยค่ะมีโค้ดเหมือนกับโค้ดหุ้นเลยแล้วก็เคาะเหมือนกับเขาเคาะซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะคะกำลังเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของตลาดใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทั้งพี่ตู่ทั้งมิกเนี่ยค่ะพยายามซัพพอร์ตอยู่ที่จะสตรีมไลน์ไอ้เขาเรียกอะไรอินฟราสตรักเจอร์หลักของหน่วยลงทุนเนี่ยของหน่วยลงทุนคือเป้าหมายเลยที่ว่าสตรีมไลน์เขาเรียกฟันเซอร์วิสเนี่ยฟันนี้ต้องบอกดร.ภากรหัวตลาดกับทีมเขาได้มีคนทำใช่ไหมคะใช่ค่ะฟันเซอร์วิสจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ตั้งเป้าหมายที่จะทำสนับสนุนเพราะอะไรไหมไม่ได้เพื่อบลจ.นะพี่ถึงตัวเองใช่พี่เป็นคนเห็นแก่ตัวคนต้องคิดถึงตัวเองว่าเราจะซื้อขายได้ง่ายขึ้นไม่ว่าใครจะเหมือนหลังๆเราจะสามารถเปิดสตรีมมิ่งสมมุติเปิดสตรีมมิ่งแค่กดโค้ดแล้วก็ซื้อได้เลยอย่างนี้เลยใช่ต้องการอย่างนั้นเลยคือจึงเลยจึงเลยบอกว่าถัดไปอีกเรื่องนึงที่ทำให้วอลุ่มคือว่าทุกวันที่เวลาขายเนี่ยเวลาขายหลักทรัพย์เนี่ยคนก็จะเอาเงินไปไว้ที่ออมทรัพย์ซึ่งไม่ได้อะไรเราเองก็เลยเปิดว่าขายปุ๊บเข้ามานี่มาเก็ตกวาดเข้ามานี่มาเก็ตเลยแล้วก็ให้เขาเซ็นเป็นอัตโนมัติงั้นนะขายเสร็จฉันจะมาฉันเพราะซื้อนี่ง่ายมากเพราะว่าซื้อมัน3วันพอซื้อปุ๊บสั่งขายมันได้มาเก็ตเงินมันพอดีโอ้โหแต่กระบวนการกว่าจะได้อย่างนี้นะคะแทบตายใช้คำนี้เลยนะคะมันเป็นความอะไรล่ะที่ว่าต่างคนต่างก็พยายามรักษาความได้เปรียบของตนเองไว้แต่ที่พี่บอกเสมอไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนในสถาบันการเงินจะเป็นแบงก์เป็นบลเป็นบลจถ้าคุณจะทำธุรกิจได้ถูกต้องนะคะนั่นคือคุณต้องคิดถึงผลประโยชน์ลูกค้าคุณคิดตรงนี้มาก่อนในส่วนทุกอย่างพัฒนาการมันตามมาขอบคุณมากอย่าไปฝากกรรมการสองท่านด้วยนะคะทำให้ฝันหนูเป็นจริงหน่อยเป็นแบบไม่ต้องบลจ.ไหนก็ได้เป็นสตรีมมิ่งก็ได้แล้วก็ค่อยไปเคลียร์ที่บลจ.เองถึงว่าดีมากอันนี้เป็นความท้าทายในเชิงอินฟราสตรักเจอร์นะคะของการซื้อขายซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆเร็วๆนี้นะคะทำให้นักลงทุนซื้อขายได้คล่องมือมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะความฝันที่เราอยากจะเกษียณผ่านการลงทุนในกองทุนรวมมันเป็นจริงได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะนี่คือในฝั่งของพี่จิ๋มค่ะฝั่งของพี่ติ๊กเองเนี่ยจริงพี่ติ๊กอยู่ในสายพี่ติ๊กอยู่ตลอดเลย20ปีได้ไหมค่ะว่าทำไมถึงออกจากไทยพาณิชย์ทำไมถึงแบบออกมาแล้วแบบเป็นบลจ.ที่เสียแล้วตอนนี้บลจ.ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนั้นคือแสนล้านนะพี่300,000ได้ไหมพี่ล้านล้านหน่วยดูแลเงินคนทั้งประเทศล้านบาทนี่คือบลจ.ใหญ่ที่สุดค่ะกลับไปใหม่รีไวเดสทำไมถึงออกต้องบอกว่าเพราะความฝันมาถึงแล้วแล้วคนที่ทำให้ความฝันมาถึงแล้วคือพี่ตู่เอามาออกเขาอยากให้พูดคำนี้แต่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนเราพรีชคนอื่นนะคะเรื่องการวางแผนการลงทุนเราก็จะเป็นคนอย่างนี้ของตัวเองก็ทำค่ะก็คือจะทำแยกบัญชีด้วยบัญชีนี้การศึกษาลูกคนที่หนึ่งบัญชีนี้การศึกษาลูกคนที่สองบัญชีนี้เกษียณตัวเองเกษียณพอตัวเองเกษียณมันได้แล้วอะคราวนี้อยู่ไม่สุขแล้วค่ะจะออกดีไม่ออกดีออกดีไม่ได้เพราะความฝันมาถึงแล้วอะขอออกไปมีทาร์เก็ตตามฝันเขายังพูดไม่จบทำไมถึงความฝันได้มาถึงยังไม่ได้พูดจะจบต้องบอกว่า provident fund ที่อยู่กับพี่ตู่ตัวเองเป็นคนรับความเสี่ยงได้ใช่ไหมคือก็อยู่ในวงการรับความเสี่ยงได้เยอะหุ้นร้อยค่ะมันก็โตเร็วคือเป็นเขาเรียกว่าตามทฤษฎีเลยนะคุณจิมแล้วไทยพาณิชย์ก็ให้เยอะให้ 10% ค่ะหักเงินเรา 10% เงินใส่ 10% งั้น contribution ก็อยู่ในอัตราที่
ค่อนข้างสูงหุ้น100เสี่ยงสูงสุดผลตอบแทนก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดอลลาร์คอสแอเวอเรจิ่งเป็นอย่างทุกปีดิสซิปลินมากมันบังคับให้เราดิสซิปลินใช่ค่ะ5ปีเท่านั้นค่ะเกษียณได้คิดดูนะความรู้สึกของพี่จะเป็นยังไงติ๊กมันเขียนมาบอกขอบคุณมากพี่โตอะไรทำให้ติ๊กได้ตัดสินใจได้เกษียณได้ก็หมายถึงส่วนเงินกองทุนสำรองในชีวิตของเราเราบริหารเองไม่ได้งานกฎหมายต้องไปให้บลอเจออื่นบริหารมองตันตาปิดๆพี่มองไปแล้วแบบเองนะคือเรายังต้องทำงานนะจนแก่อย่าเลยอย่าเลยตัวเองมีแล้วอยากทำมากกว่าอันนี้อันนี้เป็นแพชชั่นของพี่ตุ๋ยจริงๆที่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องความฝันมาถึงหรือไม่มาถึงเกษียณสุขหรือไม่สุขเขาเกษียณสุขได้ตั้งแต่ก่อนเรายังใส่เงินอยู่เลยเรายังออนอยู่เลยใช่พี่ตุ๋ยแต่ว่าทุกวันนี้เธอเซ็นสัญญาต่ออายุแล้วมีแพชชั่นแล้วค่ะมันคือแพชชั่นใช่ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนายจ้างเขาคงอาจจะคิดผิดก็ได้นะไม่เลยแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าอย่างเคสของพี่ติ๊กเองเนี่ยคือมีการวางแผนมาอย่างต่อเนื่องและยาวเพราะฉะนั้นลูกก็จะทำอย่างนี้ถ้าพอเงินได้เงินนะคะก็จะเป็นคนอย่างนี้คือคือวางแผนให้ลูกอยากให้ลูกเรียนนอกนั่นจะรู้เลยว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่พอได้แล้วพี่ติ๊กจากหุ้นพี่ติ๊กก็ตราสารหนี้เลยคือมันนี่มาเก็ตด้วยซ้ำคือความคอนเซอร์เวทีฟคือลิมิตความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วใช่แล้วมีถึงป้าแล้วเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสือได้ของพี่ตู่ด้วยป่ะคะพอมิดทาร์เก็ตแล้วอันนี้ปล่อยต่อไปอันนี้คิดคือความที่อย่างนี้นะคะคือมันถึงก่อนอายุอายุที่ยังไม่ถึงสมมติพี่ติ๊กเกษียณมาตั้งแต่53ค่ะ53จนอีก7ปีคือแผนเดิมเราควรจะได้เงินเท่านี้ในอายุ60เห็นนี่มันได้มาตอน53ทำไงดีอีก7ปีฉันจะทำยังไงดีเอาไงดีคงเงินค่ะก็ยังคงเงินอยู่แล้วก็ยัง 100% หุ้นอยู่กับพี่ตู่เพราะว่าทุกวันนี้มันมีเซฟิงส่วนอื่นที่ยังพอกินเพราะว่าเราไม่ได้จะเป็นจะตายในวันนี้นั้นเงินส่วนนี้มันยังพอรับความเสี่ยงได้ที่สำคัญคือคำถามอะไรมั้ยพี่ก็ถามติ๊กว่าถ้าเอาออกแล้วติ๊กจะเอาเงินไปทำอะไรล่ะจะไปลงทุนอะไรคุยกันอยู่เรื่อยอ่ะถ้าเจออย่างนี้นะพี่ก็บอกแม้กระทั่งตัวพี่เองพี่เป็นคนที่รังเกียจตราสารหนี้พูดตรงๆเลยไม่ทนมันไม่ได้เลยไม่เคยลงทุนอะไรกับตราสารหนี้เลยมานานแล้วนะนอกจากพวกมันนี่มาเก็ตนะเอาไว้ใช้หมุนเงินนะฮะสภาพคล่องแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินฝากในแบงก์ใช่เขามาตรวจประเภทที่ว่าจะทำวีซ่าหรือจะทำอะไรไปไหนหลักฐานเหนื่อยเลยขอบัญชีแบงค์แล้วคงไปให้พี่ไปแล้วแต่เอาบัญชีกองบลจได้บัญชีกองไม่ได้บลจเดี๋ยวนี้ให้หมดอันนี้คือในส่วนของพี่เด็กเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงค่ะพี่ตู่เขาบอกว่าหมดเวลาละเดี๋ยวเรามาถามพี่จิตบ้างดีกว่าว่าณตอนนี้ยังคงแบบอยู่ในสายทำงานกันโอ้โหเฟื่องฟูมากเลยนะคะแบบว่ามีวิธีบริหารจัดการเงินส่วนตัวเป็นยังไงบ้างถามจิตว่าตอนนี้ทำอะไรใช่แล้วก็ถามติ๊กว่าตอนนี้ทำอะไรถูกต้องเลยค่ะโอเคเราก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ